สวัสดีค่ะชื่อลูกตานะคะอายุ33ปีวันนี้จะมาแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน BTS พร้อมพงค่ะชื่อร้านคิทเช่นมีงาตะสำหรับเมนูที่ทานในวันนี้นะคะเอบิโดเรียค่ะหรือเมนูชื่อภาษาไทยก็คือข้าวผัดกุ้งซอสมะเขือเทศอบชีสค่ะร้านคิทเช่นมีงาตะนะคะเป็นร้านอาหารแบบ